ประเด็นร้อนแรงที่นั่นแล้วก็อยากจะถามถ่ายท่านผู้ชมที่นี่เป็นความคิดความเห็นเอามุมรัฐบาลก่อนลีเซียนลุงที่จริงๆก็เป็นการคอนเฟิร์มสิ่งที่คุณเศรษฐามาพูดเอาไว้แต่มีการตีความวิพากษ์วิจารณ์ที่แตกต่างกันคือฝั่งหนึ่งก็ตีความวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณเศรษฐาเป็นผู้นำประเทศทำไมถึงเอาเรื่องอย่างนี้มาพูดและทำให้เกิดความขัดแย้งในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างสสบางประเทศอย่างฟิลิปปินส์หรือจะมีมาเลเซียด้วยมั้งแสดงความไม่พอใจที่นายมตรีรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยไปอุดหนุนการจัดคอนเสิร์ตของเทเลสวิฟซึ่งทำให้เทเลสวิฟมีคอนเสิร์ตเฉพาะที่สิงคโปร์6รอบโดยไม่จัดที่ประเทศอื่นในอาเซียนเลยสสฟิลิปปินส์เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วถึงขนาดบอกว่านี่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่จะทำกับเพื่อนแบบนี้ใช่ไหมมิตรประเทศเขาไม่ทำแบบนี้คือมุมหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์ก็คืออาจท่านนายกมาพูดทำไมทำให้เกิดความขัดแย้งแล้วนี่ถึงขนาดลีเซียนลงลุกขึ้นมาพูดกลางเวทีอาเซียนออสเตรเลียค่ะที่เมลเบิร์นนี่แหละค่ะเวทีเดียวกับท่านนายกนี่แหละค่ะมุมนี้ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเนี่ยนั่งอยู่คู่กันแล้วผู้คนฝั่งนี้ก็จับตาดูเนี่ยเอาไปพูดอย่างนี้ต้องเข้ามาชี้แจงฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมองมุมกลับคุณเศรษฐาก็พูดถูกค่ะเพราะก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าจริงหรือไม่จริงใช่ไหมอันนี้ก็เท่ากับว่าจริงเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงท่านยอมรับว่ามีการคือเทเลอร์ได้รับสิ่งจูงใจบางอย่างท่านใช้คำอย่างนี้ขนาดที่ฝั่งนี้ก็มองว่าก็จริงนี่แล้วก็เป็นลักษณะที่คุณเศรษฐาพูดเมื่อวันก่อนบนเวทีมันก็คือการแสดงวิสัยทัศน์ลักษณะก็คือว่าเสียดายนะที่สิงคโปร์เขาได้ไปถ้าผมรู้คือท่านใช้คำประมาณเหมือนแบบรู้งี้อ่ะรู้งี้แล้วท่านทำมือว่าไหนไหนฟังสักนิดนึงมีไหมสิงคโปร์เขาจัดเทเลอร์สวิฟต์ใช่ไหมเดือนหน้าผมก็สงสัยว่าทำไมเขาไม่มาเมืองไทยเขาบอกงี้ครับฟังอาจจะตกใจนะเขาบอกว่ารัฐบาลสิงคโปร์บอกเลยบอกว่าเทเลอร์สวิฟต์มาจัด5โชว์เขาไม่บอกตัวเลขที่แน่นอนนะเขาบอกโชว์นึงเนี่ยรัฐบาลซับซิไดซ์2-3ล้านเหรียญอาซูเป็น3ล้านเหรียญแล้วกัน3ล้านเหรียญประมาณ100ล้าน5โชว์ก็500ล้านแต่รัฐบาลสิงคโปร์ก็ฉลาดครับเขาบอกห้ามจัดที่อื่นเลยในเอเชีย500ล้านผมเป็นเงินที่เล็กน้อยมากทะลุงี้ถ้าลุงนี้ผมว่าผมดึงมาประเทศไทยอ่ะต่อโชว์ต่ำกว่า2ล้านเหรียญอีกผมมั่นใจว่าเขาสามารถดึงดูดสปอนเซอร์ได้เขาสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาได้ที่เมืองไทยเยอะกว่าผมเชื่อว่าวงการโรงแรมวงการท่องเที่ยวหมูปิ้งข้างถนนหลายๆอย่างเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราอยากจะทำแล้วผมก็ให้โจทย์ไปว่าปลายปีนี้ในช่วงอากาศดีๆเนี่ยผมก็จะทำอย่างนี้เหมือนกันขอให้เอา A list มาเลยแล้วกันนะครับบอกเลยว่าอยากจะทำเหมือนกันอขอให้เอาเอลิสมาเลยเอลิสนี่ก็คือศิลปินท็อปๆค่ะชั้นนำอ่ะค่ะคือแปลว่ามองในมุมลักษณะโอ้ถ้าลุงนี้ก็ทำใช่แล้วเราก็รู้ว่าทำได้อย่างนี้ก็ทำแล้วเดี๋ยวจะทำด้วยลักษณะอย่างที่เราเคยตั้งข้อสังเกตอันนี้ตรงไปตรงมาอันนี้ท่านผู้ชมจะวิจารณ์ก็ดูคือณวันนั้นพี่ยังบอกกับน้องเลยนะสมมติว่าถ้าเกิดยังไม่มีใครทำเลยและรัฐบาลทำอุดหนุนศิลปินต่างชาติระดับเอลิสเข้ามาอุดหนุนเขาเลยนะโชว์เรื่องให้ร้อยล้านอ่ะน้องใบคิดว่าจะโดนอภิปรายไม่ต้องใจไหมน้องใบคิดว่าจะโดนปปช.ตรวจสอบไหมเกิดไม่มีใครรู้เลยสิงคโปร์ยังไม่ได้ทำเลยรัฐบาลไหนก็ไม่รู้สมมติทำก่อนเลยเรื่องนี้โดนไหมหลายคนก็คิดว่าโดนแน่ๆดูดีๆจะเอาหน้าเอาตาเอาเงินและเงินภาษีกับประชาชนไปจ้างไปอุดหนุนให้เขามาจัดมันคนละมุมไงเราไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดแต่ถ้าฟังจากวันนั้นเบอร์สิงคโปร์ทำแล้วคุณเฉียดทามาพูดในทำนองโอ้รู้งี้พร้อมมันจะก่อให้เกิดการเดินทางเข้ามานอกจากมาดูคอนเสิร์ตแล้วจะ1 2 3 4 5คุ้มหมูปิ้งจะถึงโรงแรมแต่แน่นอนย้อนกลับมาในประเด็นนี้ท่านผู้ชมลีเซียนลุงเมื่อวานนี้เอายังไงพูดฟังอีกทีน้องไบร์ทพูดสิคือนั่นก็ยอมรับอะค่ะว่าเทเลอร์พูดบนเวทีเลยนะ
พูดบนเวทีเลยในการประชุมผู้นำอาเซียนที่นครเมลเบิร์นนะคะภาพนิ่งมาสิก็คือยอมรับว่าเทเลอร์ได้รับสิ่งจูงใจบางอย่างมาจากสองแหล่งคือจากกองทุนของรัฐบาลกับกองทุนโควิดกองทุนของรัฐบาลเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศก็แปลว่าเป็นกองทุนเพื่อการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของประเทศเลยซึ่งในช่วงโควิดก็คือซบเซาอย่างหนักทุกชาติซบเซามีกองทุนนี้เพื่อที่จะทำให้สิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะนอกจากนั้นก็เป็นกองทุนเกี่ยวกับโควิดซึ่งก็เป็นเงินภาษีเหมือนกันแหละใช่แล้วก็เล่าถึงว่ารัฐบาลน่ะคุยกับเอเจนซี่ของ Taylor Swift แล้วก็มีข้อตกลงพิเศษกันจริงแล้วก็ไม่คิดว่าข้อตกลงในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเป็นการไม่เป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนแล้วท่านก็พูดไปถึงว่านี่มันเป็นข้อตกลงที่กลายเป็นประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็พูดด้วยนะคะบอกว่าถ้าสิงคโปร์ไม่ทำข้อตกลงพิเศษนี้ประเทศอื่นในอาเซียนก็อาจจะทำแบบนี้ก็ได้หรือสมมติถ้าไม่มีข้อตกลงนี้เทเลอร์ก็อาจจะไปหรือไม่ไปประเทศอื่นในอาเซียนก็ได้เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ศิลปินเขาจะตัดสินใจเองนี่ไงท่านผู้ชมมันถึงย้อนกลับมาถ้าเกิดคุณเศรษฐาไม่ได้พูดแล้วปลายปีทำก็อาจจะซวยเหมือนกันค่ะมองในมุมว่าบอกให้รู้เลยว่าในโลกเขามีวิสัยทัศน์เขาทำแบบนี้ค่ะใช่ไหมค่ะเกิดรัฐบาลชุดที่เกิดจะทำมันต้องทำให้เกิดความรู้สึกกันมันทำเป็นมาตรฐานปกติหรือไม่ปกติก็แล้วแต่เพราะจะมีคนจำนวนหนึ่งบอกว่าเป็นเพื่อนกันทำงี้ได้ยังไงแบ่งมาให้ประเทศละโชว์สิแต่ลีเซลุงเขาบอกถึงผมไม่ทำก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไปนะใช่การที่เขาจะไปหรือไม่ไปประเทศอื่นในอาเซียนมันอยู่ที่ตัวศิลปินมันก็แต่ท่านผู้ชมด้วยความเคารพถ้าเราติดตามข่าวมาตลอดวิถีสิงคโปร์จะเป็นแบบนี้คือเขาจะมีวิสัยทัศน์ของการมองที่จะให้เขาเป็นลักษณะของความเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นทำหลายสิ่งหลายอย่างอย่างที่บอกนี่เทเลสวิฟหกโชว์หกโชว์อย่าว่าแต่คนในประเทศนี้ในอาเซียนในเอเชียนะคนไทยไปกันบานเลยใช่ค่ะโอ้โหเคลื่อนฟีดกันจ้าละวันศิลปินคนไทยอะไรต่างๆพาแห่แหงกันไปเที่ยวสิงคโปร์เต็มไปหมดเลยและทุกคนก็จะมีคลิปปรากฏออกมานะค่ะนี่เราไม่ต้องพูดถึงถ้าเราพูดถึงเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะตอนนี้เนี่ยคนประมาณ2ล้านคนอยู่ที่สิงคโปร์เฉพาะไปดูเทเลสวิมค่ะโอ้โหผมก็เห็นหลายคนเนี่ยดาราศิลปินเต็มไปหมดเลยนะเยอะเลยก็ที่หลายท่านเป็นอินฟลูแล้วโดนเรื่องโกงตั๋วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สิงคโปร์นะคะพากันไปดูเทเลสวิฟต์กันที่สิงคโปร์ขนาดเขาจัด6รอบจัด10รอบยังเต็มเนี่ยใช่ตั๋วจองไม่ได้ค่ะก็ถึงต้องไปโดนหลอกกับร้านที่มันอยู่ในพูดถึงโดนหลอกคืบหน้าไปถึงไหนน้องใบพอจะจำได้ไหมตกลงไปถึงไหนแล้วไอ้ที่ปรากฏว่าคือก็เหมือนทางร้านเขาปฏิเสธแล้วก็บอกน้อมรับความผิดจะชดใช้ให้มันไม่ได้นะแต่ไม่รู้เรื่องไปจบลงยังไง คือเรื่องอย่างนี้ใช้เงินไม่ได้หรอกเพราะมันสูญเสียทุกอย่างไปแล้วค่ะคุณไปหลอกเขาแบบนี้เนี่ยข้อที่หนึ่งมันไม่ใช่เฉพาะค่าตั๋วนะเว้ยมันมีค่าที่พักค่าเดินทางค่าอาหารต่างๆที่เราไปถึงตรงนั้นแล้วอย่างท่านเนี้ยค่ะแล้วมันยังมีค่าทางจิตใจนะใช่ที่เราอุตส่าห์ไปจะไปดูศิลปินที่นั่นเพราะร้องไห้เลยเอาไปฟังดูสิโบนะคะคือปื้มตั้งใจมามากๆแต่ประเด็นคือตอนนี้เพิ่งโดนโกงค่ะแล้วก็ไม่สามารถเข้าคอนเสิร์ตเทเลอร์ได้ตามที่ปื้มตั้งใจไว้เพราะ1คนในนั้นอะซีดอะมันจะมีเลข3233คือของปื้มกับพิซาใช่ไหมคือพอเราอะสแกนไปเอาไปมันไม่ได้ก็คือมีคนใช้ไปแล้วซึ่งคนที่สแกนเข้าไปแล้วคืออยู่ตรงนี้แล้วพอคนอะพยายามที่จะสแกนเข้าไปเยอะๆอะในซีดที่นั้นอะเขาก็เลยเชิญออกหมดเลยดังนั้นคือตอนนี้มันไม่ใช่แค่ปื้มหรือว่าพี่เขาคือมันโดนกันมากกว่า8คนอะทุกคนคือแบบอันนี้คือแบบร้านนั้นอะตั้งใจทำจริงๆคือปื้มจะบอกก่อนว่าปื้มมาเนี้ยปื้มซื้อบัตรมานะคะปื้มกดเองไม่ได้เพราะว่าปื้มพยายามกดเองแล้วปื้มได้คิวที่ร้าน9เราอะซื้อจากร้านเดียวกันทั้งหมดใช่เราซื้อจากร้านเดียวกันทั้งหมดคือเราอะข้างหลังคือเราอะกดบัตรไม่ได้แต่ว่าเราก็เลยมาก่อนแล้วเราอะสามารถสแกนเข้าบัตรได้แสดงว่าบัตรอะมันเป็นบัตรจริงแต่บัตรอะมันที่มันซ้ำกันที่มันซ้ำกันเยอะมากเยอะคือซ้ำกัน
เดิมว่าอันเดิมเขาจะสามารถติดมาเตอร์ที่สิงคโปร์เขาก็เลยแบบไปถือว่าเป็นคนธรรมชาติหมายถึงว่าเป็นคนแรกเข้าไปได้คนที่สองเขาก็บอกว่าจะการสร้างที่เป็นที่หนึ่งนะครับว่าสิงคโปร์ใช่คือเขาเชิญเข้าไปแล้วเขาเชิญออกคือเขาบอกว่ามันละเมิดสิทธิ์ถ้าเขาเป็นแฟนเนี่ยน้องใบแล้วความตั้งใจไปถึงเซเลบอาจถึงสิงคโปร์แล้วเข้าไม่ได้อะเพราะตั๋วของเธอมีคนใช้ตั๋วรหัสเดียวกันเนี่ย8คนค่ะสิงคโปร์เองเจ้าหน้าที่สนามเขายังไม่สามารถจะแยกแยะได้เลยว่าของจริงอันไหนเขาก็ให้ทุกคนแหละค่ะออกมาข้างนอกเครียดสงสารแม่พี่ก็เครียดพอแล้วแล้วแบบแม่ไม่เป็นไรดูก็มึงไม่ได้ผิดไงแล้วก็แบบกูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเว้ยแค่อยากมากับแกมาถึงที่นี่แล้วแบบเดี๋ยวตามกันดูเพราะมันมีบัญชีของการโอนเงินแน่ๆน้องไบซึ่งเป็นบัญชียังไงก็ต้องรับผิดชอบใช่ซึ่งถ้าดูจากแถลงการของทางร้านที่ออกมาเขาบอกว่าอันนี้เป็นบัญชีที่เขาใช้รับเงินจริงๆไม่ใช่บัญชีม้าแต่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะค่ะเนี่ยมันไล่ไม่ยากหรอกอยู่ที่ตำรวจจะเข้าไปดำเนินการนี่ผมบอกเอาไว้ล่วงหน้าเลยเผื่อรัฐบาลไหนจะไปจ้างไม่ใช่จะไปอุดหนุนเอาเข้ามาเนี่ยอนาคตใกล้จะเป็นเอลิทคนไหนก็ตามมันอาจจะเกิดกรณีอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของบ้านของเมืองนะค่ะเพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์เองก็บอกใช่ไหมคะว่าคอนเสิร์ต Taylor Swift เนี่ยมีที่โดนโกงไปมีจำนวนมากเลย300กว่ารายหรือไงเนี่ยค่ะเอออ่ะว่ากันต่อไปเลยไหนบัตรใบเดียวเท่ากับเงินเดือนเกือบเดือนบัตรใบเดียวเท่ากับเงินเดือนหลายเดือนก็มีนี่ยังไม่ตับค่าเดินทางนะค่าที่พักนะค่ะเนี่ยเสียดายไม่ได้เอาภาพรวมศิลปินมาผมเจอเยอะมีพี่วูดดี้ที่ไปเห็นนะคะนิวเคลียร์ก็ไปนะใช่คุณนิวเคลียร์หันขาใช่ไหมค่ะขนาดเอางี้คนเลยลิซ่าน้องลิซ่าด้วยแล้วน้องลิซ่ามีภาพถ่ายที่น่ารักมากคู่กับคุณเทเลอร์สวิฟต์ด้วยค่ะอืมแล้วน้องลิซ่าแบบมีกำไรลูกปัดใช่ไหมคะเขาจะใส่กันครอบเต็มกำไรลูกปัดเขาเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของสวิฟตี้ใช่ไหมเอาท่านผู้ชมคือมันก็เป็นความรักความชอบอะนะนี่ต้องเรียกว่า Taylor Swift เนี่ยระดับไหนลิซ่าเราแหมก็โชคดีนะค่ะนี่ๆๆเห็นไหมนี่เห็นไหมต้องมีกำไรลูกปัดแบบนี้ค่ะมันก็เหมือนสมมติผมจะไปดูแมตช์อำลาของครับแล้วผมโดนหลอกอย่างเงี้ยพี่ร้องไห้ไหมคะน้ำตาเป็นสายเลือดไปแล้ว แล้วก็ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอืมใช่เพราะเงินที่เสียไปไม่เท่ากับใจที่มันพังมันเอาครับบัตรกลับมาได้ไหมสมมติผมซื้อตั๋วไปดูนัดสุดท้ายที่แอนฟิลกับวูฟนัดสุดท้ายของครับที่แอนฟิลสมมตินะค่ะแล้วเขาเตะไปแล้วมันไม่มีอีกแล้วแล้วไปถึงหน้าสนามบัตรปลอมเฮฟวี่เมทัลตรงนั้นเลย จริงๆ เอานี่ยกตัวอย่างให้เห็นค่ะไหนนี่ยกตัวอย่างไปถึงไหนแล้วเขาบอกเป็นอะไรคะเอาไม่ได้เป็นอะไรครับยกตัวอย่างให้ฟังขอให้โดนให้พี่โดนโกงบัตรเหรอคะ